สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะมะละกอต้มคิงคราฟนะคะลวกคิงคิงคาราเมลคิงคราฟใช่ไหมคะอันนี้ลูกสาวนะคะลูกสาวได้มาค่ะลูกสาวไปบ้านเพื่อนมาแล้วเขาก็มีลูกสาวบ้านเพื่อนก็มีปาร์ตี้มั้งคะก็เลยลูกสาวก็เลยขอแบ่งมาให้แม่กินที่บ้าน ลูกสาวเขารักแม่มากไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนไหมยังขอเจ้าของบ้านนะคะขอเจ้าของบ้านเอาปูมาให้แม่กินที่บ้านโอ้น่ารักมากเลยลูกสาวมะละกอก็เลยเอามาลวกอีกรอบหนึ่งนะคะเอามาลวกน้ำสุกคิงแครนี่สุกมาแล้วค่ะมะละกอก็มาลวกล้างน้ำอีกรอบหนึ่งต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็ลวกอีกรอบหนึ่งค่ะลูกสาวใจดีมากเลยคิดถึงแม่ที่อยู่ที่บ้านลูกๆไปปาร์ตี้ที่ไหนนะก็มีอาหารนะก็เหมือนบ้านเราอะค่ะไปปาร์ตี้หรืองานแต่งงานอะไรอะก็ต้องเอาปิ่นโตไปใช่ไหมคะเอาปิ่นโตไปอาหารที่เขากินแบบนะขอมาให้ญาติพี่น้องหรือว่าขอให้พ่อให้แม่กินอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันลูกสาวค่ะลูกสาวไปงานปาร์ตี้มาไปงานเบิร์ธเดย์ของเพื่อนมาค่ะก็เลยเขาจัดงานใหญ่โตมากเลยของลูกสาวเขาจบโรงเรียนค่ะลูกสาวก็เลยลูกสาวของเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยทำงานทำปาร์ตี้ใหญ่มากก็เลยมีอาหารเยอะแยะอะไรลูกสาวก็เลยแบบขอมาให้แม่กินที่บ้านบ้างนี่มะละกอก็เลยมาอุ่นอีกรอบนึงค่ะนะสมัยก่อนเราก็เป็นอย่างเงี้ยไปงานไหนงานไหนเนาะอาหารเยอะแยะแล้วก็คิดถึงคนที่บ้านใช่ไหมคะก็ห่อมา มาเป็นโต๊ะก็ถุงนะคะถุงพลาสติกนะคะใส่มาให้คนที่บ้านกิน ก็อย่างนี้ละค่ะเนาะก็ลวกไว้ซะหน่อยเนาะแล้วก็มาแกะนะคะแกะจิ้มน้ำจิ้มกัน นี่ค่ะนี่มาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มเผ็ดๆเลยเนาะแล้วมาจิ้มกินจะอร่อยน่าดูเลยมาค่ะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมีกระเทียมพริกสดนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะของเราก่อนนะกระเทียมพริกสดมะนาวน้ำตาลผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำปลาไม่มากค่ะเท่านั้นเองซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน่าจะออกรส3รสนะคะรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็รสเปรี้ยวนำหน้าค่ะ
คนนะคะทำง่ายมากค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินกันค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ค่ะคิงคราฟนะคะแล้วก็น้ำพริกน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มทะเลนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่น่ากินไหม